พื่อนมาเก็บต้นหอมป่านะคะคือโชคดีมากๆเลยนะมาตกปลานะคะแต่เราได้ต้นกระเทียมนะคะเพื่อนๆเอ้ยต้นหอมป่านะคะนี่เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปเก็บนะคะเป็นครั้งแรกนะคะที่จะไปเก็บเนาะดูหัวมันนะคะภาษาฟินเรียกว่ารั่วหกรั่วหกซิปรีนะคะรั่วหกก็คือเหมือนหญ้าอะไรเงี้ยแล้วก็ซิปรีก็คือต้นหอมอ่ะเหมือนหอมแดงอะไรนี้นะคะก็น่าจะหอมแดงป่านะคะนี่ลักษณะเขาจะก็จะคล้ายประมาณนี้นะคะคือหมิวตกปลาอยู่ดีๆนะคะหมิวก็เลยเห็นอันเนี้ยขึ้นมาประมาณ 2-3 ต้นนะคะก็เลยเก็บเอามาดมดูปรากฏว่าเฮ้ยก็เลยไปถามแฟนว่าเธอเนี่ยมันใช่ต้นหอมไหมหรือว่าต้นกระเทียมไหมอะไรเงี้ยเขาบอกเออใช่เขาก็เลยเซิร์ชหาใน Google นะคะบอกเฮ้ยเธอเนี่ยมันกินได้นะก็เลยเสร็จโจร นะจ๊ะก็เลยจะมาทำคลิปพาเพื่อนเก็บคือเยอะมากนะคะดอกมันกำลังงามเลยค่ะไปค่ะโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นดินปานแล้วอ่ะเก็บเหมือนถอนหญ้าเลยเนาะจะบอกว่ามีโคตรมีความสุขเลยนะแบบอยู่กับธรรมชาติอ่ะเนาะใช้ชีวิตแบบเนี้ยไม่ต้องไปเดือดร้อนใครอ่ะโอ้อันนี้ยังดอกยังเล็กเลยไม่เอาดีกว่าเอาแต่ดอกใหญ่ๆ ให้มันโตก่อนไม่ใช่มารอบหน้าเกย์แล้วนะนี่โอ้โหดอกกำลังเยอะเลยเหมือนต้นกล้าเลยเนาะนะคะเนี่ยดูอันนี้กำลังสวยเลยถอนเลยชับชับชับถอนเลยชับชับชับที่ฟินแลนด์ไม่เคยเห็นนะเพิ่งเคยเห็นเนี่ยนี่เหมือนยังไม่ค่อยมีใครเก็บนะปีแรกนะเนี่ยที่หนูเก็บเพราะว่าไม่รู้จักอะเนาะสวยมากเลยเนาะแบบดอกเขากำลังงามอะหอมนะเนี่ยมาเดิมมาช่วยเก็บนะคะโมเดิมมาจุยแบดเดิมกระเทียมต้นหอมมือเจริญเลยโมอันนี้เตยโมดัสตุยเตยมานเลยบานต้นกระเทียมแทนเจริญครับเยอะมากอ่ะเหมือนหญ้านะคะตอนนี้ก็คิดเมนูไปด้วยนะเนี่ยไม่รู้จะไปทำอะไรเอาไปคั้นส้มดีไหมเนาะน่าจะอร่อยนะคะไว้กินกับน้ำพริกอ่ะเด้อมาเด้อมาช่วยเก็บเจริญครั้งนะมันเกิดตามซอกหินนะคะเนี่ยเยอะมากอะชอบนะคะชอบเก็บผักป่าอะไรเงี้ยมีอยากเข้าป่ามากอะ
ถ้ามีขับรถเป็นมีไปเลยนะแต่มีขับรถไม่เป็นอ่ะก็ต้องพึ่งแฟนให้แฟนขับรถให้พาไปป่าอะไรเงี้ยเนาะนี่โอ้โหงามมากอ่ะเนาะดูดิดอกมันก็งามกระเทียมป่ากระเทียมป่าต้นหอมป่านี่เรียกทั้งสองอย่างเลยนะเนี่ยหอมป่าต้นหอมป่าทั้งนั้นเลยนะจ๊ะตื่นเต้นได้เก็บของป่าคือชอบมาเด้อมาช่วยเก็บนะคะเยอะมากเลยดูนะคะคล้ายๆหญ้าเลยนะเนี่ยหัวมันหอมมากอ่ะนี่เก็บสนุกเลยเนาะโถนเหมือนต้นกล้าเลยดอกอย่างดอกสนาบเลยกรูดกรูดมือวะจะมือเนอะเยอะอีหลีลายคักลายคักเอาไปทำอะไรกินเนาะไปส้มผักดีไหมน่าจะแซ่บดอกเล็กๆเอาไว้ก่อนเอาดอกใหญ่ๆใหญ่ๆใหญ่ๆดูนะคะสวยงามมากเลยดูดอกเขางามสุดๆมากเลยอะเนาะดูดินู่นฝั่งนู้นด้วยนะคะเต็มเลยเสียงรถนะคะเพราะว่าอยู่ติดถนนใหญ่งามงามงามรอครั้งดูโอ้โหถอนมันถอนในต้นกล้าเลยอ่ะดูนะคะอันไหนเล็กๆก็ยังไม่เอาไปอ่ะเนาะให้มันโตก่อนดูโอ้โหเอาไปดองดีไหมน่าจะแซ่บไปดองดอกเขากำลังงามเลยเดี๋ยวฝรั่งมองข้างบนขับรถมาเอ้ยนี่เป็นไรมานั่งถอนหญ้าเหรอที่ไหนได้ผักนะจ๊ะนี่เยอะมากเลยนะคะก็เก็บได้เยอะแล้วงามมากอ่ะดูโอ้โหเอาไปปลูกที่บ้านก็ได้นะเนี่ยดูดอกมันงามสุดๆเลยนี่นะอันนี้เหมือนมิวเคยเห็นคนทำคลิปนะคะเหมือนเก็บเอาไปกินได้หรอมิวก็ไม่แน่ใจนะไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะคะเยอะมากเลยเยอะมากเลยนะคะไม่รู้ว่ากินได้ไหมไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรนี่มาเดินหาผักชีเอ้ยมาเดินหาต้นหอมป่านะเนี่ยก็เจอแต่อะไรไม่รู้อะเยอะแยะเลยอันไหนที่มิวไม่มั่นใจมิวก็ไม่เก็บนะคะเหมือนมันชอบขึ้นแบบใกล้ๆแม่น้ำอ่ะเนาะอ
กล้องสั่นก็ขออภัยเด้อว่าถ่ายคนเดียวมือหนึ่งถือกล้องอีกมือหนึ่งถอนผักเอต้นหอมนะคะนี่งามมากนี่นะคะก็เหลืออยู่นะคะนี่ก็เอาเก็บไว้เอาถอนอีกเอาเก็บไว้เอาเก็บไว้รอบหน้านะคะนี่นะคะเพื่อนๆคลิปวิดีโอนี้นะคะหมิวก็ต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าเนาะถ้าเพื่อนๆน้องๆคนไหนเพิ่งเข้ามาดูใหม่ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะนี่นะคะก็หมิวก็จะเก็บต่อนะคะนี่ขอขอบคุณมากเลยเนาะที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะไปแล้วนะจ๊ะตกปลาไม่ได้นี่นะคะเพื่อนๆต้นกระเอต้นหอมป่านะคะคือหอมมากนี่ได้มาทั้งหมดดูจะเอาไปทำอะไรกินดีนะดูนะคะเยอะมากจะบอกค่ะอันนี้ยังไม่หมดนะคะเดี๋ยวจะดมให้ดูคือหอมอ่ะแค่ตรงนี้หอมมันต้นกระเทียมอ่ะเนาะไม่รู้ว่าเขาเรียกกระเทียมหรือว่าหอมแดงก็ไม่เป็นไรนะก็เรียกไปดูหอมคลิปวิดีโอนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปแล้วเนาะขอขอบคุณทุกคนมากนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปวิดีโอของหมิวนะคะวันนี้ก็พามาเก็บต้นหอมป่านะคะนี่ก็ได้เยอะพอสมควรเลยนะคะก็ต้องขอตัวลาไปแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าเนาะถ้าเพื่อนๆน้องๆคนไหนเพิ่งเข้ามาดูใหม่ก็ฝากกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยนะคะปุ่มสีแดงข้างล่างนะจ๊ะไปแล้วนะคะบ๊ายบาย